กรับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่14เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคําสกุลเงินเราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วนะครับนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นและก็แอดไลน์ดีมาได้เลยครับวีจีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For, for y o u ครับนักลงทุน เทรดสุดปังรับทริปสุดฟินไปกับ Forex for You Windsor Brokers นะครับกำลังรับสมัคร IB แนะนำโบรกเกอร์รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด12เหรียญต่อหลอดกันเลยทีเดียว XM ครับเฉพาะเดือนนี้นะเปิดบัญชีแล้วรับทันทีเลย50 US ดอลลาร์ครับผม สวัสดีครับนักทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคู่เปานะครับในช่วงเย็นวันนี้เราจะพานักลงทุนมาดูกับหัวข้อที่น่าสนใจครับ5ผลกระทบใหญ่ที่ทั่วโลกต้องรู้หากว่ารัสเซียบุกยูเครนความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนรามไปถึงประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโตซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะเกิดสงครามแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจปั่นป่วน,นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดความปั่นป่วน,นมากขึ้นในตลาดตั้งแต่ราคาข้าวสาลีราคาน้ำมัน จนถึงสินค้าพกพา์ค่าเงินและตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากสินค้าแทบทุกประเภทมีความเกี่ยวโยงกันทั่วโลกจากระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหากความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันอันดับที่1เลยนะครับก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจะมีการทยานปรับตัวสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ความกังวลเรื่องของความขัดแย้งยูเครนและก็รัสเซียเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อและแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นจากธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นดอกเบีย้ยดังจะเห็นสัญญาณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีขยับขึ้นเหนือสปและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเยอรมนีพุ่งขึ้นมากกว่า0เปอร์เ็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019แต่หากว่ารัสเซียบุกยูเครนก็จะทําให้ทิศทางตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปครับ นักลงทุนจะแห่ลงทุนในพันธบัตรครั้งใหญ่เพราะว่ามองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็จะมีการเพิ่มขึ้นสวนทางกันไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่ก็จะมีอัตราการเร่งตัวขึ้นยิ่งกว่านั้นราคาน้ํามันเนี่ยก็จะทะยานสูงขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นตัวผลักดันยืนเฟอ้อให้ทะยานปรับตัวสูงขึ้นตลาดอัตราแรกเปลี่ยนครับโดยเฉพาะค่าเงินสวิส ที่เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงการเมืองโลกในเขตยูโรโซนก็จะแข็งค่าขึ้นนักลงทุนเนี่ยจะแหบไปซื้อสกุลเงินสวิตฟรังเพราะมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยดังจะเห็นจากค่าเงินสวิตขยับแข็งค่าขึ้นที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2015เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมๆกับการเทขายของนักลงทุนในตลาดหุ้นเช่นเดียวก,กันกับราคาทองคําที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในรอบ2เดือนเพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามวิกฤตหรือว่าเกิดความขัดแย้งระดับโลก หากเกินความขัดแย้งทางการทหารนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งในทะเลดำทำให้สินค้าที่ขนส่งผ่านบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับราคาอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นประเทศส่งออกรายใหญ่นะครับก็คือยูเครนรัสเซียคาซัคสถานและก็โรมาเนียที่จะใช้เส้นทางขนส่งผ่านทะเลดำจะ,ะเผชิญกับความยุ่งยากในการส่งออกเนื่องจากปฏิบัติการทางการทหาร สินค้าเหล่านี้นะครับที่กล่าวถึงก็คือเป็นตัวของอาหารและก็ข้าวสารีครับนังทุน,นยูเครนเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่อันดับที่3ของโลกและก็เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับที่4ของโลกส่วนรัเสเซียเนี่ยเป็นประเทศส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งหากเกิดความขัดแย้งขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่ออาหารโลกอย่างรุนแรง จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาสินค้าเหล่านี้เริ่มขยับขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งและหากเกิดสงครามจริงราคาก็จะมีการพยายามปรับตัวสูงขึ้นต่อมาครับเราไปดูราคากา๊สแล้วก็น้ํามันนะฮะอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลาดพลังงานเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากสงครามเกิดขึ้นเพราะว่ายุโรปเองเนี่ยพึ่งพากา๊สธรรมชาติจากรัสเซีย ประมาณ35%ส่วนใหญ่มาจากท่อส่งก๊าซผ่านเบลารุสแล้วก็โปลแลนด์ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซเส้นแรกหรือในโครงการ n o r t Stream 1วครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังเจรจากันในเรื่องของ n o r t Stream 2อยู่นะครับนั่งุนมันจะมี2ท่อติดกันครับส่งไปยังเยอรมน,นีนะครับท่อดังกล่าวเนี่ยโดยตรงเลยแล้วก็ยังส่งผ่านบางส่วนเนี่ยผ่านทางยูเครนด้วยอันนี้สำหรับท่อแรกนะครับในปี2020ครับปริมาณก๊าซจากรัสเซียเนี่ยลดลงจาก มาตรการล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากโควิด -19 ีแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวจนถึงปลายปีที่ผ่านมาแต่เมื่อมาตรการดังกล่าวคลายลงเนี่ยทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นดันให้ราคาก๊สธรรมชาติสูงขึ้นตามไปด้วยหากเกิดการตอบโต้รัสเซียเพราะว่าการบุกยูเครนทางเยอรมันประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะยุติท่อส่งก๊สเส้นใหม่หรือว่านอสเตียมทูจากรัสเซียโดยนักวิเคราะห์มองว่าหากเกิดความขัดแย้งนี้จะทําให้การส่งก๊สธรรมชาติเนี่ยลดลงอย่างมากทั้งผ่านเบลารุสแล้วก็ยูเครนตลาดน้ำมันโลกจะได้รับ ผลกระทบจากสงครามนะครับเนื่องจากยูเครนเนี่ยขนส่งน้ํามันจากรัสเซียไปยังสโลวาเกียฮังการีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กโดยปีที่ผ่านมาครับมีการขนส่งผ่านยูเครนไป3ประเทศราว11.9ล้านตัน จพีมอร์แกนคาดนะครับนักทุนว่าหากเกิดความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยจะกระทบให้น้ํามันอาจจะขึ้นไปถึง150ยงอยร์สตาต่อบาร์เรลเลยทีเดียวแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่เนี่ยศูนย์จุดเกปอรในครึ่งปีอ่าขออภัยครับในครึ่งปีแรกแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยจะพุ่งไปอยู่ที่ระดับ7.2%เลยทีเดียว บรรดาธุรกิจประเทศตะวันตกนะครับก็อาจจะได้รับกับความเสี่ยงครั้งใหญ่หากว่ารัสเซียบุกยูเครนโดยเฉพาะบริษัทน้ํามันหลายแห่งที่มีการลงทุนในรัสเซียอย่างเช่น BP ของสหรัอชนาจักร บรัทเชล์รวมถึงเอ็กซอนของสารัฐนอกจากนี้ยังมีภาคการเงินทั้งในฐานะผู้ปล่อยกู้และก็ดําเนินการธุรกิจในรัสเซียร,รวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆสินทรัพย์ของชาวรัสเซียและก็ยูเครนเนะครับก็อาจจะ,ะเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักจากความเสียที่เกิดขึ้นหากเผชิญกับภัยสงครามภาคบตรของทั้งสองประเทศจะร่วงลงอย่างหนักนับตั้งแต่เกิดความขัดแยง้ง จากแรงเชขายของนักลงทุนและย่ำแย่ลงเมื่อเริ่มเกิดความขัดแยงระหว่างนาโต้กับรัสเซียในประเด็นยูเครนค่าเงินทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับร่วงลงอย่างหนักเลยนับเป็นค่าเงินที่ร่วงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะฮะตั้งแต่ เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศซึ่งสถานการณ์เดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2014ครับในช่วงที่รัสเซียยได้มีการผนวกค่าสมุดรไครเมียรครับนั้งชุนนี่ก็เป็นในส่วนของตัวข่าวาที่มีรายละเอียดแล้วก็แปลเรียบเรียงมาจาก p p t v นะครับขอบคุณครับ